สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านเจ็บเนี่ยทำโน่นทำนี่ยกของหนักมากก็ไม่ได้อีกนะก็ต้องทำงานเบาๆอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะเย็นเย็นนะนอนเล่นอยู่ตรงนี้นะ FC คุยกับ FC เล่นๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ดูตรงโน้นไปด้วยนะคะดูตรงด้านหลังไปด้วยเพราะว่าเนาะหลานเขาก็ตกปลาอยู่ต้นข่อยนะคะ FC เนี่ยด้านหลังแม่บ้านนะจะเป็นต้นข่อยนะคะต้นข่อยกอไผ่ต้นหวดนะอยู่ตรงนี้นะกอไผ่ก็ไม่ต้องมองดูนะห้องน้ำไม่ต้องมองหรอกห้องน้ำมันไม่ค่อยสวยนะห้องน้ำขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง5ท่านนะเดี๋ยวเราจะหาว่าถ่ายห้องน้ำให้ดูให้ดูห้องน้ำสร้างห้องน้ำให้หน่อยเอาไปทั่วเลยทีนี้นะคะอ่ะดูข้างหน้าไปก่อนนะคะดูข้างหน้าไปเนาะดูหน้าไม่ปั้นก็งั้นงั้นอ่ะเย็นเย็นสบายอยู่ตรงนี้นะคะลมเย็นดีโอ้ย FC อยากจะกินนี้นั่นเนาะข้าวหลามเนาะ FC นะช่วงหนาวๆแบบนี้นะ FC เพราะว่าแต่ละปีนะข้าวไม้นะคะอยากกินข้าวไม้เนาะ1ข้าวไม้คือสิหอมหอมนะ1ข้าวไม้นะแล้วกับนางเผาหนาวๆกับเผาบั่งข้าวหลามไปน้ำนะ FC นะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อถึงหาคนหกคนนะคะพี่บ่อหอมแกก็อยู่ในบ้านนะคะไม่รู้เหมือนกันนะตอนเย็นนะแกน่าจะร้องเพลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้แกไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะรถยังซ่อมอยู่นะคะแต่ยังไงก็นึกถึงเนาะแม่บ้านคิดถึงรถคันเก่าเนาะที่มันพังไปแล้วนะที่มันพังไปแล้วที่แกเอาไปเกิดอุบัติเหตุแต่ FC นะตำนานของรถคันนั้นนะคะ FC เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะค่ะตำนานรถนะแคมรี่คันเก่านะคะที่เกิดอุบัติเหตุไปนะคะคันนี้จะเป็นของพระนะคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตั้งแต่แรกๆเลยนะมีพระอยู่องค์นี้นะคะพระที่อยู่ที่วัดนะคะท่านด่าแม่บ้านท่านด่าพี่บ่อหอมด่าแรงมากๆบางทีพี่บ่อหอมน้ำตาซึมนะคะน้ำตาซึมอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านด่าท่านก็ให้ของแม่บ้านมานะพระองค์นี้นะคะให้มานะแต่ก่อนที่ท่านจะให้อ่ะท่านก็ด่านะผีเน่าก็ลงขู่นะคะเอหาบอกกูมึงอะไรอย่างงั้นอย่างเงี้ยนะคะ FC แต่ว่าแม่บ้านก็ไม่ย่อท้อนะได้เวลาก็ไปกราบท่านนะคะไปกราบท่านนะวันที่ไปกราบท่านไปถึงนะท่านไม่รู้เลยว่าแม่บ้านไปไม่รู้เลยว่าพี่บ่อหอมไปนะคะก็ลอยไปเนาะลอยไปหาท่านลอยไปกราบท่านนะคะพอไปถึงนะท่านบอกว่าพวกมึงมาทำไมนี่ด่านะ FC ด่าไว้ก่อนนะยิ่งด่าเรายิ่งมดเข้าหานะคะ FC เพราะว่ายังไงเสียนะท่านก็นับถือนะในบ้านก็นับถือพี่บ่อหอมก็นับถือท่านนะคะอยากจะไปกราบท่านอีกอยู่นะแต่ถึงแม้ว่ารถคันนั้นมันจะเสียไปแล้วพังไปแล้วแต่ยังไงเสียพวกเราก็ยังคิดถึงท่านอยู่เหมือนเดิมนะถ้ามีโอกาสจะกลับไปกราบท่านอีกนะคะท่านด่าแรงมากๆอ่ะช่วงแรกๆนะโทรศัพท์นะท่านด่าเสร็จแล้วท่านก็ส่งนะท่านก็ส่งโทรศัพท์มาให้ด่าเสร็จนะท่านก็ส่งนี่มาให้บางทีท่านพูดเหมือนกับเป็นปริศนาธรรมให้เรานะคะท่านพูดแบบเป็นปริศนาด่าเป็นปริศนานะคะปริศนาธรรมให้เรานะก็พี่หอมแกก็โกรธอยู่เหมือนกันบางครั้งแต่ว่าก็ต้องบอก
ไปนะคะว่าสิ่งที่ท่านด่าลงไปเราก็